โรจน์ลั่นสดก้าวไกลพร้อมเข้าบ้านใหม่วังยุบครั้งสุดท้ายส่งชิงพิษณุโลกแน่การเมืองวันที่8สิงหาคม2567 13:28 น.วิโรจน์เผยส.ส.ก้าวไกลเช็คแค่ใจแล้วพร้อมกันเข้าบ้านใหม่ที่อุณหภูมิการเมืองวันนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อตัวแล้วขออย่าเปรียบเทียบหัวหน้าเก่าใหม่ปุบชื่อคนลงชิงพิษณุโลกเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายวิโรจน์ลักขณาอดีตส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวพรรคใหม่ในวันพรุ่งนี้วันที่9สิงหาคมว่าหลายคนถามว่าเราได้เช็คชื่อส.ส.ที่จะไปพรรคใหม่หรือไม่ต้องบอกว่าเราไม่ได้เช็คชื่อแต่เราเช็คหัวใจกันเราพูดคุยกันเท่าที่หารือกันคิดว่าน่าจะไปสมัครพรรคใหม่พร้อมกันส่วนชื่อพรรคใหม่ให้รอฟังทีเดียวเลยตนก็ยังไม่รู้ชัดแต่ยืนยันพวกเราจะไปในที่ใหม่อย่างพร้อมเพรียงส่วนการต้านคนที่จะมาซื้อส.ส.ของเรานั้นทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอธิบายยากในเรื่องความยุติธรรมและเรารู้ว่าที่มาของเรามาจากความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชน14ล้านเสียงและทุกคนตระหนักดีว่าในอดีตคนที่เป็นงูเห่าหักหลังกับความไว้วางใจของประชาชนมีจุดจบอย่างไรดังนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องบอกทุกคนตระหนักอยู่ในใจแล้วและวันนี้ดินฟ้าอากาศอุณหภูมิทางการเมืองไม่จำเป็นต้องซื้อตัวกันและความมุ่งมั่นของส.ส.เราก็ต่างไปจากเดิมดังนั้นจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาอะไรในรอบนี้เมื่อถามว่ามีการซื้อส.ส.ในราคา 20-30 ล้านบาทจริงหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าตนว่าไม่จริงไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไมเขาก็คงทาบทามกันเองตามประสาคนที่เคยทำคงลองถามไถ่ดูได้ก็ดีฟรีก็เบิ้ลเมื่อถามว่าการเปิดตัวพรรคใหม่ในทันทีเป็นการกันเรื่องซื้อตัวส.ส.ด้วยหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าเรื่องนี้เราตกลงร่วมกันตั้งแต่แรกว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นกับการขับเคลื่อนอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลเราเรียกว่าวิธีนี้เป็นแผน2หรือแพลน Bซึ่งจริงๆเราตกลงเรื่องแพลนนี้กันมาแล้วว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเราจะร้อยรักดวงใจกันไปอย่างพร้อมเพรียงกันไม่มีการบังคับแต่ตกลงกันแต่แรกอยู่แล้วเมื่อถามถึงการมีชื่อนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นหน้าพรรคคนใหม่นายวิโรจน์กล่าวว่ารอแถลงอย่างเป็นทางการดีกว่าถ้าถามว่าคุณสมบัติจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องเป็นคนที่สามารถขับเคลื่อนอุดมการณ์ของพรรคต่อไปได้อย่างมั่นคงไม่เกี่ยวว่าจะเป็นผู้หญิงเพราะพรรคเราเคารพความหลากหลายเพศวิถีอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าหัวหน้าแต่ละคนมีจุดเด่นแตกต่างกันดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเอาแต่ละคนมาเปรียบเทียบแต่เชื่อว่าหัวหน้าพรรคแต่ละคนก็มีท่าไม้ตายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองยืนยันว่าเคล็ดวิชาต่างๆของหัวหน้าพรรคเราล้ำเลิศเมื่อถามว่าอารมณ์ตอนนี้ยังเสียใจหรือโกรธอยู่หรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่ายอมรับมีบ้างแต่เราต้องทำงานต่อแผนงานทั้งหมดเราวางไว้เลยจากวันที่7สิงหาคมไปแล้วเพราะเรารู้ว่าต่อให้วันที่7สิงหาคมจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่หยุดเราต้องเดินหน้าต่อดังนั้นมีงานอะไรเราก็ทำต่อเมื่อถามถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกแทนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาที่ถูกตัดสิทธิ์จากคำวินิจฉัยยุบพรรคนายวิโรจน์กล่าวว่าส่งลงแน่นอนจะเป็นใครก็หุบไว้ก่อนแต่เป็นคนที่ทำงานกับพรรคเรามานานเมื่อถามถึง44ส.ส.พรรคที่ถูกยื่นนป.ป.ช.ตรวจสอบจริยธรรมนายวิโรจน์กล่าวว่าพรรคที่พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลักให้ประเทศพัฒนานั้นส่วนมากจะมีวิบากกรรมเช่นนี้แต่คิดว่าคนที่ทำให้เกิดวิบากกรรมแบบนี้เขาต้องการให้บ้านเมืองอยู่ในกรอบที่เขาอยากให้เป็นแบบเดิมใช่หรือไม่แต่ถ้าเรารู้ว่าวิบากกรรมเหล่านั้นเขาสร้างเพื่อสิ่งนั้นเราจะยอมให้เขาได้สิ่งนั้นหรือ
ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือสร้างระบบงานระบบพรรคที่ประชาชนไว้วางใจและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าเมื่อถามว่าการยุบพรรคครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าเราคาดหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าพวกเราร่วมมือกับพรรคในรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยร่วมกันแก้ไขรบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรอำนาจที่พอควรให้กับหน่วยงานองค์กรอิสระเมื่อถามว่าจะมีผลอะไรในสภาหรือไม่เพราะเสียโควต้ารองประธานสภาของนายปฏิพัฒน์แล้วนายวิโรจน์กล่าวว่าต้องรอติดตามเชื่อว่าคนที่ขึ้นมาเป็นรองประธานสภาต้องเป็นกลางดังนั้นรองประธานสภาจะเป็นใครเราก็ทำงานได้เหมือนเดิมดวลเดือด5เซตลูกยางสหรัฐเฉือนบราซิลเข้าชิงวอลเลย์บอลโอลิมปิกกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 23:20 นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024รอบรองชนะเลิศเป็นการพบกับของบราซิลทีมอันดับ2ของโลกดวลกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ4ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าแมตช์นี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีต้องเล่นกันถึง5เซตโดยผลัดกันได้คนละเซตโดยเซตแรกเป็นสหรัฐอเมริกาที่ปิดไปได้ก่อน 25-23 หลังจากนั้นบราซิลมาได้ในเซตที่2 25-18ก่อนที่ในเซตที่3จะเป็นอเมริกาที่มาเอาชนะได้บ้าง 25-15 และในเซตที่4เป็นบราซิลที่เอาชนะไป 25-23 ส่วนในเซตที่5เซตตัดสินนั้นเป็นทางสาวแดนมากันที่เล่นได้แน่นอนกว่าเอาชนะไป 15-11 สรุปผลการแข่งขันเป็นสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะบราซิลไป 3-2 เซต 25-2318-25 25-15 23-25 และ 15-11 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างตุรกีทีมอันดับ3ของโลกหรืออิตาลีอันดับ1ของโลกต่อไปเช็คชื่อ44 ส.ส. ก้าวไกลหากศาลฎีกาชี้ผิดเลือกตั้งใหม่กี่เขตปาร์ตี้ลิสต์ปลิวกี่คนการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 19:32 เช็คแถว44 ส.ส. ก้าวไกลปมลงชื่อยื่นแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112หากศาลฎีกาชี้ผิดจ่อเลือกตั้งใหม่8เขตบัญชีรายชื่อปลิว17คนเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรส่งเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเพื่อให้รีบดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจด้วยการขอคัดสำนาคำวินิจฉัยและเอกสารในสำนวนคดีทั้งสองจากศาลรัฐธรรมนูญมาถือเป็นพยานหลักฐานในสำนวนไต่สวนของปปช.ตามในมาตรา235วรรค1ประกอบในมาตรา234วรรค1 1และรีบส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค1 1ต่อไปว่าส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลจำนวน44คนมีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่จากการเข้าชื่อยื่นเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกมาตรา112นั้นหากผลคดีออกมาชี้ว่าผิดจริงส.ส.ทั้ง44คนจะสิ้นสภาพโดยแบ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.เขตและที่ไม่ได้เป็นส.ส.ในสมัยนี้ได้แก่ส.ส.เขตจำนวน8คน1นางสาวยานทิชาบัวเผือนส.ส.จันทบุรี2นายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม3นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม4นายจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทรา5นายจรัสคุ้มไข่น้ำส.ส.ชลบุรี6
นายศักดินายนุ่งหนูสอสอตราด7นายวุฒินันท์บุญชูสอสอสมุทรปราการ8นายธีรชัยพันธุมาศสอสอกทมขณะนั้นเป็นสอสอบัญชีรายชื่อสอสอบัญชีรายชื่อมีจำนวน17คน1นางสาวสิริกัญญาตันสกุล2นายนิติพลผิวเหมาะ3นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล4นายประเสริฐพงศ์สอนนุวัฒน์5นายณัฐวุฒิบัวประทุม6นายวรภพวิริยโรจน์7นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขณะนั้นเป็นสสกทม8นายคำพองเทพาคำ9นายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์10นายองค์การชัยบุตร11นายมานพคีรีภูวดล12นายวาโยอัศวรุ่งเรือง13นางสาววันวิภาไม้สน14นายวิโรจน์ลักขณาอดิศร15นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิ16นายรังสิมันโรม17นายสุรวาททองบุกส่วนที่ไม่ได้เป็นส.ส.ในสมัยนี้จำนวน11คน1นายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์2นายกัญจพงษ์จงสุทนามณี3นางสาวสุทวรรณสุบรรณอยุธยา4นายสมเกียรติถนอมศิลป์5นายทองแดงเบญจปักษ์6พันตำรวจตรีชวลิตเหลาหะอุดมพันธ์7นายปริญญาช่วยเกตคีรีรัตน์8พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถ9นายณัฐพลสืบศักวงศ์10นายทวีศักดิ์ทักษิณ11นายสมเกียรติชัยวิสุทธิกุลนอกจากนี้ยังมีส.ส.ของพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคเหตุใช้นโยบายแก้มาตรา112หาเสียงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองผิดโพรปพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 1และ2ตัดสิทธิกกบหพรรค10ปีจำนวน8คนได้แก่1นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์2นางสาวเบญจาแสงจันทร์3นางอมรัตน์โชคประมิตรกุล4นางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์5นายสุเทพอู่อ้น6นายอภิชาติสิริสุนทร7นายปฎิภัทรสันติพาดา8นายสมชายฝั่งชนลจิตโดยขณะนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นเพียงเลขาธิการพรรคเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากศาลฎีกาวินิจฉัยมีความผิดจริงทั้งหมดจะสิ้นสภาพการเป็นส.ส.โดยเฉพาะส.ส.เขตที่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่